ว่าระยะเวลาในการเดินมีบทประกอบพิธีต่างๆมากมายมีทั้งปีแล้วก็คือเมื่อปี2455นะครับจากประเพณีวิ่งควายนะครับทุกชุมชนหมู่บ้านที่มาร่วมก็จะประกอบอาชีพทำไร่ไถนานะครับเมื่อเสร็จจากฤดูการทำนาแล้วจะไม่มีโรคไถนั่นเจ็บนะเดี๋ยวการเรียนในการจัดครับกับเรียนท่านรองแล้วก็ท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับความชื่นนะครับมีการจัดสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนี่นะครับท่านวิญญาณตำรวจนี่คือขอบคุณน้องๆท่านนายกอบจสายเลือดน้องน้องนาพันนาการจัดประเพณีวิ่งควายนะครับก็ถือปฏิบัติที่จังหวัดชลบุรีครับท่านคณะผู้บริหารนะครับการสนับสนุนประเพณีวิ่งควายนั้นโอกาสที่จังหวัดประวัติความเป็นมาของประเพณีที่สำคัญในนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีงานประเพณีเก่าแก่ที่จัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำด้วยนะครับปีนี้เปลี่ยนเป็นขึ้น14ขั้นของการเดือน17จะมีกิจกรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็คือการเพ้นควายครั้งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยค่ะ13เล่มมี13กันเลยนะคะซึ่งเป็นของจะนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชนนะครับเริ่มดื้อแล้วในนี้ตัวใครตัวมันก็เร็วก ใช่ไหมอันนี้รอบนี้ไหมรอบนี้ไหมครับ